วันนี้ก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมสเต็มค่ะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการค่ะ4กลุ่มสาระค่ะก็คือมีวิทยาศาสตร์ค่ะเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะโคมยี่เป็งทำไมต้องเป็นทรงกระบอกก็เลยกลับมาบอกเด็กครูอยากรู้ว่าถ้ามันเป็นทรงอื่นแล้วมันจะลอยได้ดีกว่าไหมในวันนี้คุณครูจะได้ลงมือทำโครงงานซึ่งได้แก่โคมยี่เป็งนะคะเราก็จะมีการนำโคมยี่เป็งที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปิซึมพีระมิดแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาเปรียบเทียบระยะเวลาในการลอยตัวกันก็จะต้องมีการคิดคำนวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วก็มีการใช้ความร้อนที่ให้ทำให้เกิดลมซึ่งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกแบบก็สอดคล้องกับคำว่าสเต็มด้วยค่ะชอบกิจกรรมการสร้างคอนโดค่ะจากขวดน้ำค่ะก็จะมีอุปกรณ์ให้จำกัดไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำไม่ว่าจะเป็นหลอดนะคะแล้วก็กระดาษนะคะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ตึกเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยค่ะเด็กก็จะได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาภายในกลุ่มอะค่ะมีประโยชน์ในด้านของการนำไปสอนให้กับนักเรียนก็นักเรียนก็จะได้นำไปต่อยอดในชั้นสูงต่อไปค่ะกิจกรรมในวันนี้จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีการเอาความรู้ต่างๆมาบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิศวะนะคะเด็กได้รับการฝึกฝนมากขึ้นเท่าไหร่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงเด็กก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ